แมคโครเองค่ะก็ได้ขานรับนโยบายจัดการอาหารส่วนเกินอย่างยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติค่ะส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้อยู่จากสาขาแมคโครเพื่อที่จะนำไปเป็นอาหารสัตว์ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า27แห่งกว่า 26,600 ตัวเลยทีเดียวค่ะบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางอาหารเพื่อสัตว์ป่าส่งต่อผักผลไม้และอาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้หรือฟู้ดเวสต์เพื่อนำไปช่วยเหลือต่อชีวิตให้กับสัตว์ป่าที่ปัจจุบันขาดแคลนลงไปอย่างมากท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติระบุเขาว่าจากสถานการณ์โควิด-19 นั้นทำให้รายได้จากแหล่งท่องเที่ยวของกรมอุทยานหายไปมากกว่าครึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยจะจัดเก็บรายได้ปีละ 2,000 ล้านบาทแต่ช่วง 2-3 ปีมานี้ลดลงมาเหลือเพียงปีละ390ล้านบาทค่ะประกอบกับงบประมาณรายปีก็ถูกตัดไปส่วนหนึ่งทำให้ได้รับผลกระทบกับการบริหารจัดการทั้งในส่วนของผู้พิทักษ์ป่าและสัตว์ป่าเพราะเมื่องบประมาณและรายได้ลดลงก็ส่งผลต่อค่าอาหารของสัตว์ป่าลดลงตามไปด้วยปัจจุบันกรมอุทยานต้องรับผิดชอบดูแลสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นทั้งสัตว์ป่าพ่อแม่พันธุ์สัตว์ป่าของกลางสัตว์ป่าจากกรณีแก้ไขปัญหาซึ่งการลงนามข้อตกลงร่วมกับแมคโครที่จะจัดส่งอาหารส่วนเกินมาสนับสนุนจึงถือเป็นโครงการที่ดีนอกเหนือจากโครงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะสำหรับในส่วนของสัตว์ป่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบคือโดยเฉพาะเรื่องของงบเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาเรื่องของการจัดเก็บเงินรายได้ไม่ว่าในส่วนของอุทยานในส่วนของสัตว์ป่านะครับได้รับเงินจัดเก็บรายได้เนี่ยลดลงนะครับส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเงินรายได้ถามว่าเราเอาไปทำอะไรในส่วนของสัตว์ป่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นค่าอาหารนะครับเรื่องของค่าสวัสดิการของเจ้าหน้าที่นะครับพอเราได้รับผลกระทบอย่างนี้ก็โชคดีนะครับมีผู้ใหญ่ใจบุญผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ศศินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนะครับรวมทั้งในส่วนของแมคโครเองโลตัสรวมทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับถามว่าซึ่งผมพูดคุณวิธีว่าวันนี้เรามาทำบุญใหญ่ร่วมกันที่ผ่านมาเราทำบุญกับคนมาก็เยอะวันนี้เรามาทำบุญกับสัตว์นะครับวันนี้ถ้าสัตว์พูดได้นะครับคงจะดีใจแล้วก็ยิ้มนะครับว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญมาสนับสนุนตรงนี้ขณะที่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กรบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนกล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงด้านอาหารเพื่อสัตว์ป่าว่าเป็นนโยบายที่แมคโครและเครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับกรมอุทยานหลังจากที่ประสบปัญหาอาหารดูแลสัตว์ป่าทั่วประเทศมีไม่เพียงพอโดยแมคโครที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศจะจัดส่งอาหารส่วนเกินไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าจำนวน27แห่งที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานซึ่งมีสัตว์ป่าทั้งหมด 26,600 ตัวโดยการส่งต่ออาหารก็ถือเป็นหนึ่งในนโยบายจัดการอาหารส่วนเกินเป็นศูนย์ลดปริมาณอาหารขยะจากการฝังกลบพร้อมกับมีเป้าหมายเป็นองค์กรคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ทางนี้การลงนามข้อตกลงแมคโครเครือ CP และกรมอุทยานมีพันธมิตรที่คอยประสานร่วมขับเคลื่อนโครงการโดยมูลนิธิสืบนาคเสถียรแมคโครเรามีสาขากระจายอยู่ทั่วแทบทุกจังหวัดนะคะของประเทศไทยแล้วก็มีหลายๆจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกับหน่วยที่ดูแลสัตว์ป่านะคะเราก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนอาหารส่วนมากเป็นอาหารสดค่ะเป็นอาหารสดซึ่งอยู่ในสภาพที่รับประทานได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่พร้อมที่จะขายแล้วนะคะเช่นสินค้าหมดอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นอาหารสดผักผลไม้พวกนี้ซึ่งสัตว์ทานได้แล้วยังเป็นประโยชน์กับร่างกายของสัตว์ก็จะช่วยในเรื่องของการที่เราจะแบ่งเบาภาระของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสอดคล้องกับนโยบายของแมคโครแล้วก็เครือเจริญโภคภัณฑ์ในเรื่องของการลดขยะอาหารปริมาณสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าของกลางอะครับที่เกิดจากการค้าขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่ไปจับมาเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินคดีเนี่ยมีจำนวนมากเลยปรากฏว่า
งบประมาณของทางสถานีเพาะเลี้ยงซึ่งปีนี้แจ็คพอตมากเลยว่าโดนตัดแบบมาที่ค่าใช้สอยตัวนี้เลยนะครับอย่างหัวหน้าสถานีก็จะทำยังไงมีสัตว์เป็นพันๆตัวที่เช้าขึ้นมาก็ต้องเคยไปซื้อผลไม้ไปซื้อโครงไก่ให้เสือกินอย่างเงี้ยก็ไม่มีอันนี้วิกฤตเลยนะฮะสำหรับโครงการส่งต่ออาหารช่วยเหลือสัตว์ป่าแมคโครจะสนับสนุนผักผลไม้อาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้แล้วเฉลี่ยเดือนละ20ตันค่ะและนอกจากอาหารแล้วปัจจุบันข้อมูลจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรยังรวบรวมความช่วยเหลือสัตว์ป่าด้านอื่นๆไว้ด้วยโดยเฉพาะยาเวชภัณฑ์และนมสำหรับสัตว์เล็กค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ